วัสดีครับทุกคนสวัสดียังสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ห้องครัวแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเขาเรียกว่า Mid Winter Break นะครับหยุด1อาทิตย์เพราะงั้นเราก็เลยไม่รู้จะเอาเด็กๆไปไว้ที่ไหนนะครับก็เลยเอามาทำงานด้วยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ฟู้ดทรัคนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกไปทำงานกันทุกคนเอ้าน้ำโมยังไม่ตื่นเหรอวันนี้ผมบอกลูกๆไว้แล้วนะครับว่าถ้าเราขายได้ตามยอดตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับทุกคนก็จะได้ของเล่นนะครับคนละ5เหรียญเอาไปซื้ออะไรก็ได้ถ้าอยากซื้อของเล่นหรืออยากไปซื้อเกมอะไรใน iPad ก็ได้นะครับวันนี้นี่นะครับบรรยากาศช่วงเช้ารถฟู้ดทรัคก็เตรียมตัวจะออกไปขายตอนนี้เราก็เริ่มตอนเช้านะครับตอนนี้ใกล้ๆจะ10โมงแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยเมื่อกี้ลูกผมกับภรรยาก็ไปหุงข้าวเข้าไปในห้องครัวนะครับห้องครัวที่เราเช่าไปหุงข้าวกันส่วนผมนี่ก็มาเตรียมของพวกนี้นะครับคือจานชามที่เราล้างเมื่อคืนนี้นะครับเราก็จะมากองไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีบกลับบ้านไปเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยผมก็จะมาจัดข้าวของนะครับด้วยจานชามนี้นะครับมาจุดไฟเตาแก๊สนะครับจุดไฟตั้งน้ำตั้งแกงอะไรตรงนี้นะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับเราจะเตรียมของอยู่ในรถเนี่ยประมาณเกือบ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะขับรถไปขายต่อนะครับในดาวน์ทาวน์เดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็มีเด็กๆมาช่วยด้วยโอเคเมื่อกี้เราจัดของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอาน้ำนะครับน้ำ2ถังนี้นะครับนี่นะฮะน้ำ2ถังเพื่อจะเอามาใช้ในรถนะครับวันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราจะขับรถมาเติมที่นี่ก็ได้นะครับเฮ้ย guys นี่นะครับเพื่อนที่ทำรถอาหารด้วยกันเฮ้ยแมนนี่เฮ้ยWho's that? Alex, we're here, man. Huh? Here? No, no, turn here. Alex, woo! Hey! This is Alex, sounds like a good friend here. Oh. ครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับตอนนี้วันศุกร์นี่น้องนโมน้องซัมเมอร์วันนี้ช่วยกันเต็มที่ได้คนละเท่าไหร่วันนี้ได้ $5,000 5,000 เหรียญเลยเหรอโอเคไปขยันขันแข็งหน่อยนี่นะครับผมก็เข้ามาในตู้เย็นเราตัวนี้ก็เป็นของเราหมดนะครับใครที่เคยดูวิดีโอแล้วหลายๆครั้งคงเห็นแล้วนะครับนี่นะครับเราเก็บของไว้หมดวันนี้มันเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเนี่ยของมันก็จะร่อยหรอไปนะครับอันนี้เป็นของทั้งหมดที่เรามีอยู่วันนี้นะครับที่เราจะไปขายวันนี้สัปดาห์นี้ขายดีมากเพราะว่าอากาศมันดีนะครับผมก็เลยของเนี่ยไม่พอขายนะครับวันนี้ไก่เหลือน้อยมากเลยแต่ว่าเราก็จะไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าการสัปดาห์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เตรียมของนะครับอย่างวันพุธพฤหัสเนี่ยมันยุ่งมากเราต้องไปรับลูกหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาเตรียมส่วนใหญ่ผมจะเตรียมทั้งวันอาทิตย์ยาวเลยนะครับวันนี้มันเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องไปขายแค่นั้นนะครับวันศุกร์นะครับเพื่อจะขายให้ของมันหมดไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับแกงก็เหลืออยู่แค่นี้เองนี่นะครับแครอทก็มีอยู่อันเดียวเองนะครับวันนี้ปกติไข่เนี่ยผมจะเตรียมอยู่ในห้องครัวนะครับเวลาเราขึ้นไปที่รถฟู้ดทรัคเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไข่ที่เป็นขวดนะครับไข่ที่เป็นน้ำอ่ะขึ้นไปใช้นะครับถ้าใครเคยดูวิดีโอเนี่ยผมจะไปซื้อไข่เพราะมันเก็บสะดวกกว่านะครับมันสามารถเขย่าแล้วเราก็ใช้ได้เหมือนไข่ลูกธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไข่ลูกแต่ว่าถ้าไข่อย่างเงี้ยเราเอาไปเนี่ยเราต้องเอาไปหลายแผงเลยนะครับเอาไปเยอะหลายโหลเลยนะเพราะงั้นถ้าใครอยากประหยัดพื้นที่นะครับก็ใช้เป็นไข่น้ำได้นะครับไข่ขวดโอ้ผมลืมอีกอย่างนึงครับยังไม่ได้เอาเดี๋ยวเรามาเอาวันนี้ก่อนเส้นนะครับเส้นผัดไทยนี่นะครับเส้นผัดไทยนี่ผมก็แช่น้ำไว้นี่นะครับแช่ข้ามคืนเอาไว้อย่างนี้นะครับเป็นเส้นตอนนี้มันก็นิ่มๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดบนรถนะครับวันนี้เราก็เอาไปประมาณ1ถังนะครับตอนกลางวันนะครับก็น่าจะประมาณสัก12ห่อนะครับในนี้12ห่อเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายน้ำออกเอาน้ำออกให้หมดเลยแล้วเราก็ไปผัดเส้นเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขายนิดหน่อยเพื่อให้เส้นมันนิ่มๆได้ที่นะครับก่อนเราไปขายเดี๋ยวผมก็เอาน้ำไปทิ้งก่อนนี่นะครับเราก็ถ่ายน้ำออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเส้นมันก็จะอย่างเงี้ยยังแข็งแข็งนิดนิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดในรถนะครับให้มันเส้นมันนิ่มนิดนึงนี่นะครับโอเ
คพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินทางของผมนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆเนี่ยแต่ละคนนะครับเขาก็จะต้องรีบทำกับข้าวนะครับแล้วเพื่อไปส่งให้ลูกค้าให้ทันนะครับช่วงเช้าเนี่ยบางคนเนี่ยผมบางคนเวลาเรามาทักเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มีเวลาจะคุยด้วยนะครับหรือว่าบางทีก็ไม่ค่อยยิ้มเลยเข้าใจนะครับว่าเวลาทำรถทำอาหารเนี่ยเวลาบางเจ้าเนี่ยนะฮะเขาไม่ใช่ฟู้ดทรัคนะครับเขาต้องทำไปส่งตามตึกตามออฟฟิศนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เวลามันเร่งด่วนนะครับเพื่อกินอาหารกลางวันเนี่ยบางทีเขาก็จะต้องรีบๆทำของออกไปส่งให้ลูกค้าบางทีนะก็จะหน้าตาบึ้งตึงนะครับกำลังเครียดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราขายของเสร็จช่วงกลางวันเนี่ยทุกคนก็จะเฮฮาแล้วเลยสนุกสนานนะครับหลังจากขายได้ตังค์มาแล้วโอเคถึงแล้วตอนนี้เด็กๆก็รอที่จะไปช่วยบนรถตอนนี้เราทำอะไรกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาเล่นดินเล่นทรายอยู่ตามข้างรถเรานี่นะครับน้ำโมทำอะไรอันนี้ No we're practicing cooking we're cooking people อ๋อน้องซัมเมอร์บอกเรากำลังฝึกการทำกับข้าวอยู่นี่กับข้าวอันนี้นั้นมันไม่ใช่น้ำมันทำกับข้าวนะนั้นมันน้ำมันเครื่องยนต์นะโอเคเดี๋ยวผมไปรีบเตรียมของก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเจอกันนะครับก่อนออกไปขายนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาแกงมาตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับอุ่นให้ทุกอย่างมันร้อนขึ้นมานะครับให้มันวอร์มขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวพอเราไปถึงที่ขายนะครับเราก็จะเอามาตั้งที่ตรงนี้วอร์มตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่ไว้วอร์มให้มันร้อนนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัววอร์มแกงนะครับตรงนี้ร้อนๆหน่อยนะครับใครเคยดูวิดีโอแล้วนะครับผมใช้อันนี้เป็นที่วอร์มแกงตอนนี้เราก็มาตั้งแกงนี่นะครับตั้งแกง1 2 3 4มีทั้งหมด4อย่างนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่ไว้ในถาดพวกนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นน้ำซอสน้ำไทยทีอะไรพวกนี้เราจะใส่ถังเอาไว้ทุกอย่างอยู่ในถังหมดช้อนส้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้ในถังหมดส่วนนั้นก็หม้อวอร์มข้าวหม้ออะไรต่างๆเดี๋ยวผมครับตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวไปที่จอดรถนะครับที่เราจะไปขายนะครับวันนี้โอ้เวลามีเด็กมาด้วยนี่ก็ทำให้เราช้าไปเยอะเลยนะครับคราวหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องเผื่อเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงละเพราะว่าต้องทำไปด้วยดูแลเด็กไปด้วยนะครับก็ต้องคอยดูลูกวิ่งเล่นอยู่แถวนี้อันตรายนะครับก็วันนี้ก็เลยช้าอีกช้ากว่าเดิมเยอะเลยยุ่งสามารถเร็วแล้วนะครับแต่ว่าก็มีเด็กๆมาก็เลยทำให้เราช้าลงตอนนี้ก็ใกล้จะ11โมงแล้วผมรีบออกก่อนแล้วกันวันนี้ลืมบอกไปด้วยโอ้โหอากาศวันนี้ดีมากนะครับอากาศดูนะครับให้ดูรอบๆ บริเวณนี้อากาศดีมากแล้วลืมบอกไปอีกอย่างนะครับวันนี้พนักงานคนหนึ่งนะครับขอลาอีกนะครับก็เลยลำบากหน่อยวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าลูกๆผมจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรารีบไปขายของกันก่อนครับตอนนี้เรามาถึงที่จอดแล้วนะครับก็มีปัญหาอีกนะครับวันนี้มีรถมาจอดขวางอีกแล้วตรงนี้นะครับพิซซ่านี่นะครับพิซซ่านี่ก็เอาเด็กมาทำงานเหมือนกันวันนี้นะครับน้ำโมกับซัมเมอร์จะต้องแข่งกับรถคันนี้แล้วเพื่อนโมกับซัมเมอร์เปล่าวันนี้เด็กๆใครที่มีลูกนะครับเจ้าของรถฟู้ดทรัคทุกคนก็ต้องเอาเด็กๆมาช่วยทำงานโอ้โหอันนั้นน่าสนุกนะครับมันเป็นเตาร้อนๆโอ้เจ้าของรถมาแล้วครับตอนนี้นะครับก็เริ่มเปิดขายแล้วนะครับเริ่มเปิดผมให้ดูภาพบรรยากาศในรถไปเรื่อยๆนะครับวันนี้
ตอนนี้เราขายของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์มาช่วยนะครับเพราะโรงเรียนหยุดมีคนทางบ้านถามมาเหมือนกันนะครับน่าคงจะสงสัยนะครับรูปที่ผมติดไว้ที่รถอาหารนะครับอันนั้นคือรูปของน้องน้ำโมเองนะครับตอนนั้นน้องน้ำโมน่าจะประมาณสักขวบกว่าๆนะครับไม่ถึง2ขวบนะครับตอนนั้นผมเตรียมตัวที่จะทำรถฟู้ดทัคนะครับตอนนี้น้องน้ำโมก็11ขวบแล้วนะครับนี่นะครับรถเราดีจังออนวิวนะครับโฮมสไตล์คุกกิ้งนี่นะครับคือน้องน้ำโมตอนขวบกว่าๆนี่นะครับเป็นรูปโลโก้เราก็ไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์หรือว่าโมเดลลิ่งอะไรนะครับใช้ลูกชายตัวเองเดี๋ยวเราให้ดูตัวจริงตอนนั้นหน้าตาอย่างนี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเฮ้ย เปิดหน้าขึ้นมาเปิดหน้าหันมายิ้มดีๆแล้วทำมีด้วยผมว่าตอนเด็กๆน่าจะน่ารักแล้วก็ไม่ดื้อนะตอนนี้ดื้อแล้วไม่ใช่ครับก็ให้หายข้อสงสัยนะครับแต่อันนี้คือรูปน้องน้ำโมคนเดียวนะครับมีลูกค้าหลายคนถามเหมือนกันว่าเป็นแฝด3เลยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นรูปน้องน้ำโมแอคชั่นหลายๆแอคชั่นนะครับแล้วเราก็เลือกไม่ถูกว่าจะเลือกรูปไหนนะครับก็เลยเอามาทั้ง3รูปเลยน้ำโมไปกระโดดช่วยมามีหน่อยแล้ว